ตัวอย่างนี้นะคะจงหาผลเฉลยของสมการเฉลยคำนี้เห็นไหมบอกบาวเดอรี่มาด้วยเซนถ้าบาวเดอรี่มา ไอ้ตรงคำตอบ y c ของเรามันจะมีค่าของ q1 q2 อยู่ใช่ปะคุณต้องหา q1 q2 ให้ได้นะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เนาะมันมี sin x cos x อาจารย์บอกว่าดูแบบนี้มันเหมือนมันมี2ฟังก์ชันคูณกันซึ่งมันถ้าคุณมาทำเพื่อสมมติแล้วมันจะยากอาจารย์ก็เลยใช้เอกลักษณ์ตรีโกณนะคะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นฟังก์ชันเดียวไปคุณรู้ว่า 2 sin x 2 sin θ cos θ จะมีค่าเท่ากับ sin 2θ ไม่ sin 2θจะมีค่าเท่ากับ 2 sin θ cos θ เนี่ยการเห็นทั้งซ้ายทั้งคอสอยู่การทำให้มันกลายเป็นมูสองเซต้าไปซะก็ตัวนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็น 17 ถูกไหมคะสองทหารและเป็น17 sin 2x พอเป็น17 sin 2x ก็มันดูง่ายกว่านะคะฉะนั้นโจทย์ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอย่างนี้คำตอบก็ต้องประกอบด้วยสองส่วนเนาะต้องมี yc กับ yc นะคะหา yc ก่อน yc ทำยังไงนะ yc หาจากสมการเอกพันธ์ใช่ไหมคะทำให้สมการที่เป็นเอกพันธ์ก็คือเซตให้ด้วยเป็นเซตเซตเท่ากับศูนย์จากนั้นคุณก็ไปหาสมการช่วยโจทย์ข้อนี้สมการช่วยคือ m^2 + 2m บวกห้าเท่ากับศูนย์แยกตัวประกอบได้ไหมอย่าพยายามหาตัวประกอบห้าแยกได้แค่ห้าคูณกับหนึ่งแยกไม่ได้อยู่แล้วใช้สูตรลบบีบวกลบบีกำลังสองลบบีเอคูณสองเอเก่งแล้วนะคะสแควร์รูทสิบหกสแควร์รูทลบสิบหกแสดงว่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนแน่นอนใช่ไหม ดังนั้นก็หาค่าไปนะคะได้ลาบมีค่าเท่ากับ -1 + 2 i yc เท่ากับเท่าไหร่คะ c1 ยกกำลัง -x คูณอยู่กับ c1 cos 2x บวก c2 sin 2x นะคะจากนั้นไปดูว่า fx ของเราตอนนี้ fx มีกี่ฟังก์ชันคะสองคือ e กำลัง -x กับ sin 2x คุณก็ต้องไปหาเซต uc ของ e กำลัง -x กับ set uc ของ sin 2x อีกำลังลบ x ได้อะไรคะคุณก็เดียบ e กำลังลบ x ไปดิฟให้ตายก็ได้ e กำลังลบ x อย่างเดียวถูกไหมคะฉะนั้น set uc ของ e กำลังลบ x ก็คือ e กำลังลบ x sin 2x ล่ะคะบอกแล้วนะไม่เอาเครื่องหมายไม่เอาค่าสองประสิทธิ์ sin 2x จะได้อะไรคะจะได้ sin กับ cos ดูไหมคะ จากนั้นทำไงต่อเอามายูเนียนกันยูเนียนได้อะไรคะยูเนียนได้หนีซะยูเนียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่ามี e กำลังลบ x กับ sin 2x และ cos 2x ต่อไปถามว่าฟังก์ชันที่อยู่ใน set uc ของ e กำลังลบ x และ sin 2x เนี่ยมีตัวไหนซ้ำกับ yc หรือไม่ซ้ำไหมของ yc มีอะไรบ้างมี e กำลังลบ x cos 2x e กำลังลบ x ที่คูณกับ cos 2x กับ e กำลังลบ x ที่คูณกับ sin 2x จำไหม
ไม่ซ้ำนะคะกรณีนี้ไม่มีตัวไหนซ้ำกันเลยคุณมีแต่ e กำลังลบ x แล้วคุณก็มี sin 2 x แล้วคุณก็มี cos 2 x ที่แยกกันอยู่ฉะนั้น yc กับเซตของ uc ไม่ซ้ำถ้าไม่ซ้ำทำยังไงคะเอาไปเขียนอยู่ในรูปผลรวมเป็นเส้นได้เลยนะคะฉะนั้นกำหนดเลย yc มีค่าเท่ากับ a 1 e กำลังลบ x บวก a 2 sin 2 x บวก a 3 cos 2 x นะคะทำไงต่อเอาเข้าไปแทนใน differential equation เราก็ใช้การเทียบสมประสิทธิ์ออกมาได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปดิฟกี่ทีดิฟครั้งที่หนึ่งตอนที่ดิฟ yp ตัวนี้เอาหมดนะคะตัวเลขเครื่องหมายเครื่องหมายเอาหมดนะคะเราไม่เอาแค่ตอนที่เขียนหาเซต uc ของฟังก์ชันนั้นๆนะคะดิฟครั้งที่หนึ่งได้ลบ a 1 e กำลังลบ x ดิฟไซน์ของ x ได้2 cos 2 x ใช่ดิฟไซน์ได้ cos 2 cos 2 x เนาะฉะนั้นตัวที่2ก็จะได้เป็น2 a 1 cos 2 x ดิฟ cos 2 x ได้ลบไซน์ก็เป็นลบ2ไซน์ของ x ก็เลยได้เป็นลบ2 a 3ไซน์ของ x นะคะดิฟครั้งที่2ได้ไงคะลบจะลบได้บวกได้เป็น a 1 e กำลังลบ x นะคะดิฟ2 a 2 cos 2 x ได้ไหมคะลบ4 a 2 sin 2 x แล้วก็ลบ2 a 3 sin 2 x ได้ลบ 4a3 cos 2x ตอนนี้ดิฟเก่งมากเลยตอนสอบดิฟเก่งนี้ด้วยนะนี่นี่คนดิฟแล้วได้เป็นเข็ม1คูณ2เราถามว่ามาจากไหนอาจารย์ก็ไม่รู้นะคะดิฟที่ถูกเครื่องหมายให้แน่นนะเพราะว่าบอกแล้วว่าเพราะนี่คือการเทียบสัมประสิทธิ์เครื่องหมายตัวเลขผิดปุ๊บผิดหมดเลยนะคะฉะนั้นตอนนี้ต้องดิฟเก่งใครชอบเทียบสัมประสิทธิ์คุณต้องดิฟเก่งนะคะดิฟเสร็จเรียบร้อยเอาเข้าไปแทนในโจทย์นะคะแทนในโจทย์แล้วแทนในโจทย์เนื่องจากมันยาวก็เลยขอใช้เป็น2บรรทัดไปแล้วจากนั้นก็จัดรูปเนาะ e กำลังลบ x ไว้กับ e กำลังลบสัมประสิทธิ์ที่เป็นของ e กำลังลบ x เนี่ยรวมกันมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสัมประสิทธิ์ที่เป็นของ sin 2 x สัมประสิทธิ์ที่เป็นของ cos 2 x จับจัดการรวมกันออกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะจะพบว่าได้แบบนี้หลังจากรวมแล้วนะคะได้ 4a 1 e กำลังลบ x แล้วก็2ลบ 4a 3เป็นสัมประสิทธิ์ของ sin 2 x แล้วก็ a 3ลบ 4a 2เป็นสัมประสิทธิ์ของ cos 2 x นี้ฝั่งขวามือของสมการเราไม่มี cos 2 xถ้าคุณไม่สบายใจคุณอยากจะเทียบสัมประสิทธิ์คุณก็บวก0 cos 2 x ไปซะนะคะก็คือสัมประสิทธิ์หน้า cos 0นั่นเองดังนั้นคุณเทียบสัมประสิทธิ์ได้3สมการนะคะสมการแรกเป็นของ e กำลังลบ x จะได้ว่า ca 1เท่ากับ8นะคะ ca 1เท่ากับ8เทียบสัมประสิทธิ์ของ sin 2 x พบว่าจะได้a 2 + 4 a 3เท่ากับ17และอันสุดท้ายก็คือของ cos 2 x นะคะจะได้ a 3 + 4 a 2เท่ากับ0นะคะฉะนั้นอันแรกได้ค่า a 1อันที่2กับอันที่3